สกินแคร์ที่เราจะมารีวิวในวันนี้เป็นซัมบายมีสเนลทูซิก้านะครับมิราเคิลรีแพร์เซรั่มผิวนุ่มนวลกระจ่างใสลดรอยสิวรอยดำรอยแดงลดรอยแผลเป็นเรื่องของผิวหน้านุ่มหรือฟูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะทุกคนอันยองซิงกะดื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกินแคร์กันนะครับสกินแคร์ที่เราจะมารีวิวในวันนี้เป็นตัวนี้เลยปิ๊งปองตัวนี้นะฮะคือซัมบายมีสเนลทูซิก้านะครับมิราเคิลรีแพร์เซรั่มตัวนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเราเนี่ยเพิ่งทดลองใช้ได้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์ได้นะครับทุกคนแต่ว่าก็ลองใช้แบบว่า1สัปดาห์ที่ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยก็คือใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็เดี๋ยวมาพูดถึงกันว่ายังไงก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนว่าเขาเค็มอะไรไปบ้างแล้วมันได้ตามที่เขาเค็มจริงไหมนะครับอันแรกเลยก็คือผิวนุ่มนวลกระจ่างใสลดรอยสิวรอยดำรอยแดงลดรอยแผลเป็นอันนี้คือสิ่งที่เขาเคลมไว้นะครับทุกคนแล้วก็นอกจากที่เราเนี่ยไปดูในเว็บของเขามาแล้วนะครับเราก็ได้มีการไปเสิร์ชอินกรีเดียนของเขานะครับอินกรีเดียนของเขาว่าเขาแบบมีส่วนผสมของอะไรเข้ามาบ้างนะครับพอเข้าไปดูเนี่ยก็ค่อนข้างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแหละนะทุกคนแต่ว่าข้อควรระวัง1อย่างเลยนะครับสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็มีน้ำหอมอยู่ในนี้ด้วยนะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มีเขียนข้างหลังว่าแบบว่าฉันมีน้ำหอมนะครับแต่ว่ามันก็มีส่วนผสมอื่นที่มันมีน้ำหอมอยู่ในนั้นนะครับก็มีใส่เข้ามาด้วยนะเนาะก็มีกลิ่นหอมๆนิดนึงนะคล้ายๆกับส้มยูสุเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมที่น่าสนใจของเขากันนิดนึงนะครับที่น่าสนใจของเขาอันนึงเลยก็คือในอะซินามายซึ่งเป็นส่วนผสมที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากใช้มันเป็นส่วนผสมที่จะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยรวมถึงการชะลอริ้วรอยนั่นเองอันนี้เนี่ยเรามาดูในอินกรีเดียนของเขาเนี่ยมีส่วนผสมหลายตัวมากๆที่แบบว่าช่วยในหลายๆเรื่องเลยคือตัวนี้มันมีความครบอยู่นะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสได้นะครับช่วยเรื่องสิวช่วยเรื่องลดเลือนริ้วรอยนะครับแล้วก็ลดเลือนรอยดำรอยแดงได้ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าค่อนข้างครบหลักๆเลยของตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องของสิวนั่นเองนะฮะทุกคนเป็นเรื่องของสิวตั้งแต่ตอนเป็นเกิดสิวจนถึงแบบรอยดำรอยแดงจากสิวเลยนั่นเองนะฮะทุกคนก็ตัวนี้ก็ช่วยได้หรือใครไม่มีสิวเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือจะป้องกันนะครับรวมถึงช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวหน้าของเราด้วยนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าผิวของชั้นหลังจากใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ก่อนใช้เนี่ยบอกก่อนว่าก็มีรอยอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เป็นสิวตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นะตอนนี้ก็ยังทิ้งรอยแดงไว้อยู่นะฮะรอยดำไว้อยู่นะมีรอยสิวตรงนี้คือจริงๆบริเวณตรงนี้มีรอยสิวเยอะมากก็จางค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าก็จะมีที่เกิดขึ้นใหม่นะคะทุกคนตรงนี้เขาแต่ว่าก็ค่อนข้างเลือนรางไปค่อนข้างเยอะแล้วบริเวณตรงนี้นะทุกคนก็เห็นผลแต่ว่าไม่ได้เห็นผลทันทีอะไรพวกนี้มันต้องใช้อย่างต่อเนื่องมันถึงจะเห็นผลนะครับทุกคนเรื่องของผิวหน้านุ่มหรือฟูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะทุกคนคือเขาก็มีการเคลมอยู่เหมือนกันว่าแบบว่าผิวหน้านุ่มนวลกระจ่างใสอะไรอย่างงี้แต่เอาจริงๆก็ไม่ได้แบบว่านุ่มขนาดนั้นใช้อะไรแบบนี้มาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าก็หน้านุ่มไม่รู้เหมือนกันถ้าหากว่างดใช้มันอาจจะแห้งก็ได้นะทุกคนแต่ว่าที่สัมผัสได้เลยก็คือหน้าไม่ได้แบบว่าไม่ได้แห้งจนเกินไปนะทุกคนคือจริงๆเราไม่ได้เป็นคนหน้าแห้งนะครับเป็นคนหน้ากลางๆก็คือผิวผสมนั่นแหละนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิวหน้าแบบมันฉ่ำอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศช่วงนี้ที่มันแบบว่าแปลกๆงงๆด้วยนิดนึงหรือยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแห้งหรือสากอะไรอย่างนี้นะทุกคนให้ดูผิวใกล้ๆกันนิดนึงแต่ว่าอีกอย่างนึงเลยที่เรามีปัญหาก็คือรอยกะซึ่งรอยกะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะทุกคนไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะแต่ว่าเราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกะเท่าไหร่เพราะว่าเราว่ามันเป็นธรรมชาติพอมันเป็นกะเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติขึ้นมาทันทีเลยนะทุกคนมันก็อาจจะรักษายากๆนิดหนึ่งนะครับก็ความรู้สึกส่วนตัวนะฮะก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือบรรดาพวกสกินแคร์ที่ช่วยรักษาสิวเนี่ยส่วนมากจะชอบทำให้แบบว่าเร่งการเกิดสิวดันสิวให้มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะไม่ค่อยชอบใช้สกินแคร์ที่เป็นเรื่องของสิวเท่าไหร่เพราะว่าใช้แล้วมันชอบดันสิวให้ออกมาทุกคนเหมือนแบบเร่
่งให้สิวรีบๆออกรีบๆออกซึ่งตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าสิวมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้ขึ้นแบบเม็ด2เม็ดมันขึ้นแบบขึ้นถี่มากทำยังไงก็ไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยดีอย่างนึงก็คือเขาเป็นสูตรสิวก็จริงแต่เขาไม่ได้ดันสิวให้มันออกมานะทุกคนมันเป็นเรื่องของการแบบอารมณ์ถ้าสิวขึ้นมาฉันก็รักษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไปดันสิวแล้วก็ออกมารักษารักษาไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดีตรงที่มันไม่ได้ไปเร่งสิวให้มันออกมานะทุกคนเป็นการรักษาที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปป้องกันไม่ให้เป็นสิวรวมถึงเป็นสิวแล้วเป็นรอยแดงแล้วเป็นรอยดำแล้วก็สามารถช่วยรักษาตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบเลยเนี่ยก็คือมาพร้อมกับความกระจ่างใสตรงนี้มันครบตรงที่แบบเราไม่ต้องไปหาที่เป็นสกินแคร์เพิ่มความกระจ่างใสเข้ามาอะไรอย่างนี้และอีกอย่างนึงที่มันมีมาให้เราด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นนะก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้ด้วยนะครับทุกคนเอาจริงๆโคตรโคตรครบทุกเรื่องเลยจริงๆอันนี้คือแบบครบจริงๆแต่ว่าอาจจะเด่นๆไปทางเรื่องของสิวมากกว่าถ้าใครแบบว่ามีปัญหาเรื่องของรอยดำรอยแดงจากสิวอะไรเงี้ยก็อาจจะเลือกตัวนี้ก็จะเหมาะนั่นเองนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากได้ความกระจ่างใสอยากมีแบบว่าให้หน้าแบบกระจ่างใสขาวขึ้นอะไรอย่างนี้อาจจะใช้ควบคู่กันก็ได้แล้วแต่เลยนะคะทุกคนถามว่าสมควรที่จะซื้อไหมก็ดีนะเอาจริงๆมันเป็นสูตรที่ค่อนข้างครบแต่ในราคาที่เหมาะสมในราคาที่แบบประหยัดประหยัดไม่ได้หลักพันนะทุกคนประมาณ400กว่าบาทนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มถ้ามันช่วยในหลายๆเรื่องขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าหากว่าอยากให้มันมากกว่านั้นอาจจะต้องไปซื้อสกินแคร์เพิ่มมาเรื่องของความกระจ่างใสอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็หลักๆเลยก็คือเรื่องสิวใครที่มีปัญหาสิวตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราใช้แล้วมันยังไงหรือมันหมดแล้วหรือจะซื้อซ้ำหรือไม่ซื้อซ้ำยังไงเนี่ยก็รอติดตามดูวิดีโอของเรากันได้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนั่นเองนะจ๊ะก็มารีวิวมานี้นะฮะหลังจากใช้มาได้ประมาณเกือบครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนนะครับทุกคนเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้ารีวิวนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย